ต้นสังกัดชี้แจงความจริงแล้วล่าสุดแทนธนชามีวงนายโผล่สยบดราม่าบอกแฟนตัวจริงรู้จักน็อตวิสรุตเปิดประเด็นมือที่3หลังจากที่แทนธนชาถูกชาวเน็ตโจมตีสนั่นเพราะก่อนหน้านี้มีชาวเน็ตแห่เข้าไปคอมเมนต์ใน Instagram ของเธออย่างหนักกับข่าวลือเป็นบ้านน้อยของน็อตวิสรุตชมพู่อารยาแต่ความจริงที่ต้นสังกัดของแทนออกมาเปิดเผยนั้นเธอเป็นเพียงลูกจ้างของน็อตเท่านั้นเพราะเธอทำงานเป็นโค้ชสอนปั่นจักรยานอยู่ที่ฟิตเนสน็อตซึ่งเพื่อนร่วมงานวงในคนใกล้ชิดก็ออกมายืนยันว่าแทนไม่มีทางที่จะทำแบบนั้นและล่าสุดหนึ่งในคอมเมนต์ที่สยบดราม่าคือคอมเมนต์ที่ว่าแหล่งข่าวจากเพื่อนสนิทนี่แหละค่ะแทนเขามีแฟนของเขาแล้วเนาะและแฟนเขาก็รู้จักกับพี่น็อตนะคะคืบหน้าหลังกลายเป็นประเด็นร้อนของวงการบันเทิงตลอดทั้งวันเมื่อมีข่าวเมาส์สามีนางเอกนอกใจภรรยาไปมีบ้านเล็กแถมสาวน้อยบ้านเล็กอย่างเพียบพร้อมส่วนฝ่ายชายหลงหนักขณะที่เพจจับโป๊ะดาราให้ข้อมูลเรื่องนี้เช่นกันว่าปาคางบานแอบบอกคู่รักดาราผัวเอียงซ้ายไม่ใช่ปอกอแต่เป็นคนที่ชอบบินต่างประเทศบ่อยๆอุ๊ยพร้อมติดแฮชแท็กหนาวแสงนีออนและยังบอกอีกว่าแล้วคือเพิ่งรู้ว่ารับส่งแถวๆ107อุ๊ยงานนี้ทำเอาชาวเน็ตพากันสืบหาว่าใครคือคู่รักดาราสามีเอียงซ้ายก่อนที่จะมาลงที่คู่ของนางเอกซุปตาตัวแม่ชมพู่อรยากับสามีไฮโซน็อตวิสรุตจากนาวแสงนีออนนั่นเองเนื่องจากฝ่ายชายทำธุรกิจหลอดไฟต่อมาในแอปพลิเคชัน TikTok ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ชี้เป้าว่าสาวสวยเพียบพร้อมคือแทนธนัชชาดาราสาวสวยช่องวันฝาแฝดคิมเบอร์รี่แม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันจากทางฝ่ายไหนเลยแต่งานได้เข้าสาวแทนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ข่าวสุดบันเทิงออนไลน์ติดต่อไปยังสาวแทนเพื่อสอบถามถึงกระแสข่าวที่โดนโยงและทั่วโลกทั้งนี้คนดูแลได้บอกว่าขอรีเช็คข่าวที่เกิดขึ้นก่อนล่าสุดแหล่งข่าวใกล้ชิดให้ข้อมูลกับทางข่าวสุดบันเทิงออนไลน์ว่าประเด็นข่าวที่มีการโยงมาถึงแทนธนชานั้นตอนนี้ผู้ใหญ่ในช่องวันทราบถึงข่าวลือที่ออกมาแล้วแต่ต้องรอพูดคุยกับทางน้องก่อนเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงเนื่องจากข่าวที่ออกมาเป็นการคาดเดาของคนในโลกโซเชียลดังนั้นจึงต้องขอเวลาในการพูดคุยก่อนถึงจะให้คำตอบได้ซึ่งแทนธนชาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่องวันแต่ยังไม่มีผลงานอะไรตอนนี้ยังเป็นเด็กฝึกของทางช่องอยู่เอาเป็นว่างานนี้ชาวเน็ตอย่าเพิ่งด่วนสรุปกันไปเองและใจเย็นๆก่อนจะโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะจ๊ะเนื่องจากยังไม่มีฝั่งใดที่ถูกพาดพิงถึงในข่าวออกมาให้ยืนยันอะไรทั้งสิ้นเมื่อไหร่ที่มีคำตอบแน่ชัดจะรีบนำมารายงานจ้า